สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเวลาเราทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะทำงานได้โดยอย่างสะดวกโดยอย่างราบรื่นเพราะเราทำงานคนเดียวต้องใช้ความอดทนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรือแทบไม่ต้องใช้เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำงานกันเป็นกลุ่มกันเป็นญะมาอะห์เราจะต้องใช้อาศัยความอดทนต้องอาศัยการยอมรับในความคิดของคนอื่นต้องอาศัยสิ่งที่อยู่ร่วมกับเขาในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่าอัลมุมินนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอยู่คอลิตุนนาสที่อยู่ร่วมปะปนกับผู้คนทั้งหลายคอยรุนดีกว่ามุมินอัลลาซีลาอยู่คอลิตุนนาสมุมินที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับใครเลยลายุสบิรุอะลาอาซาฮุมอะลาอาซาฮุมและเขาก็ไม่อดทนต่อสิ่งซึ่งเป็นความไม่ดีต่อผู้คนทั้งหลายพี่น้องครับฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันและเวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็จะต้องใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ข้างล่างเสมอครับเราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยไปเกี้ยวกาดคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ร่วมงานที่อย่างแบบไม่ถนอมน้ำใจเลยก็คงไม่ได้ฉะนั้นในอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยนะครับได้มีการอารุ่มอารวยมีการในเรื่องของการลอมชอมมีเรื่องของการที่จะรุกและมีเรื่องของการที่จะรับสังคมมุสลิมจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่อดทนซึ่งกันและกันนี่เป็นคำสอนที่สูงส่งมากๆนะครับพี่น้องอิสลามเนี่ยสอนให้เราอยู่ร่วมกันใช่ไหมใช่และอิสลามก็สอนให้เราทำไมครับยุสบิรุอาลาอาซาฮุมนบีบอกว่าให้อดทนต่อความไม่ดีของผู้คนทั้งหลายฉะนั้นมาตรฐานโครงสร้างของสังคมในวันนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่เราจะต้องเอื้อซึ่งกันและกันการที่คนหนึ่งจะอยู่ร่วมในสังคมแล้วอดทนกับความไม่ดีของคนอื่นนี่คือจริยธรรมขั้นสูงสุดจริยธรรมที่งดงามจริยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะเราไม่มีเรื่องนี้เราไม่สามารถอดทนต่อแรงเสียดทานต่อความไม่ดีหรือต่อคำพูดต่ออะไรต่อมิอะไรได้ก็เนื่องจากว่าเราถูกหล่อหลอมมาจากแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามอยากจะฝากพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและที่สำคัญไปกว่านั้นความเป็นมุสลิมมันแยกออกไม่ได้นะครับมันแยกออกจากชุมชนไม่ได้เราต้องอยู่ในชุมชนนั้นเราต้องอยู่ในญะมาอะห์นั้นเราต้องอยู่ในสังคมนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องอดทนซึ่งกันและกันนี่คือจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามถ้าสังคมใดก็ตามไม่มีสิ่งเหล่านี้สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ดีได้อย่างไรตามนัยยะของอิสลามวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์